เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่9ครับโจทย์บอกว่าถ้าเกิด ABC เนี่ยเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยม ABC นะครับโดยที่ B บวก C ต่อ C บวก A ต่อด้วย A บวก B เนี่ยมีค่าเท่ากับ C ต่อ5ต่อ6แล้วมุม A มีขนาดเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะเริ่มต้นครับแนวคิดในข้อนี้คือก่อนอื่นเราสังเกตก่อนว่ามันเป็นอัตราส่วนของอะไร B บวก C ต่อ C บวก A ต่อ A บวก B ถูกไหมแปลว่าเราน่าจะได้อัตราส่วนของ A ต่อ B ต่อ C มาแน่ๆเลยแปลว่าพอได้อัตราส่วนของด้านสามเหลี่ยมเรียบร้อยปุ๊บทำไงต่อดีสมมติว่าอันนี้เป็นมุม A B C ใช่ไหมอันนี้คือ A B C ถูกไหมครับคือพอได้ A ออกมาปุ๊บพอได้ A ต่อ B ต่อ C มาปุ๊บเราก็สามารถหาค่ามุมได้จากอะไรครับจากกฎของโคไซน์นั่นเองโอเคเนาะนี่คือแผนของเรานะครับทีนี้ทำตามแผนเลยจากก้อนนี้เราสามารถหาค่าอัตราส่วนของ A B C ยังไงดีครับเนี่ยพี่เสนอแบบนี้ได้ไหมคือ B บวก C เนี่ยคือน้องหลายคนอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ B บวก C มีค่าเท่ากับ4คูณ K ถูกไหมครับ C บวก A เท่ากับ 5K แล้วก็ A บวก B เท่ากับ 6K แล้วก็แก้สมการของพี่นำเสนอแบบนี้ครับให้จับทั้งหมดมาบวกกันนะครับน้องจะได้อะไรครับได้ 2A บวก 2B บวก 2C หรือ2คูณอยู่กับ A บวก B บวก C เนี่ยจับเท่ากันเลยจับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่4บวก5บวก6ถูกไหมครับ4บวก4ต่อ5ต่อ6ถูกไหมครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น15เพราะฉะนั้น a บวก b บวก c เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ 7.5 ถูกไหมครับเอาก้อนนี้ไปลบแต่ละก้อนครับก้อนแรกก็คือจับลบเนี่ย a บวก b บวก c ลบด้วย b บวก c ก็เหลือแค่ a ถูกไหมครับอันนี้ก็จับลบกันก็เหลือ b จับลบกันก็เหลือ c นะครับเอา 7.5 ไปลบ4ได้อะไรได้ 3.5 ถูกไหมครับต่อไปก็กลายเป็น 2.5 แล้วก็ 1.5 ตามลำดับอันนี้คือ 7/2 ถูกไหมครับอันนี้คือ 5/2 และอันนี้ก็คือ3/2ก็คือกลายเป็น7/5/3นั่นเองอันนี้คือวิธีการแบบมองเร็วๆนะฮะมันก็คล้ายๆกันนี่แหละครับแต่คือพี่สมมุติว่ามีค่าเป็น4เลยเพราะว่าเราดูแค่อัตราส่วนเท่านั้นเองพอได้อัตราส่วนของ A ต่อ B ต่อ C มาเรียบร้อยปุ๊บทำไงต่อเร็วพี่ก็สมมุตินะครับว่าให้ A เนี่ยเท่ากับ 7K B ก็มีค่าเท่ากับ 5K นะครับแล้วก็ C มีค่าเท่ากับ 3K แบบนี้ต้องการหามุม A ครับอาศัย law of cosine จำกฎของ cosine ได้ไหมครับสมมุติว่าพี่มี ABC แบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือ ABC ใช่ไหมครับพี่ก็จะได้อะไรครับจาก law of cosine จะได้ว่า A กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2ลบอยู่กับ2 BC cos ของมุมตรงข้าม cos A นั่นเองหรือ B กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ A กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ2 AC นะครับคูณอยู่กับ cos B และ C กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ลบ2 AB cos ของมุม C นั่นเองนี่คือ law of cosine เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เรารู้อะไรอันนี้เรารู้3ด้านทีนี้เราต้องการหามุม A เราก็เข้าฟอร์มสูตรแรกเลยถูกไหมครับก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น 7k กำลัง2ถูกไหมครับ 7k ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ b กำลัง2ก็คือ 5k กำลัง2บวกอยู่กับ 3k กำลัง2นะครับลบอยู่กับ2คูณอยู่กับ b คือ 5k คูณ c คือ 3k นะครับแล้วก็คูณอยู่กับค่าของ cos θ cos a นั่นเองที่สังเกตต่อครับว่าทุกพจน์นี่มันมี k กำลัง2หมดเลยใช่ไหมอันนี้ km 2 km 2 km 2 k คูณ kเราก็เอาเคม2ตัดทิ้งนะครับเอาเคม2ตัดทิ้งตลอดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เหลือแค่อยู่ในฟอร์มของค่าคงที่กับ cos A ที่เหลือเป็นแค่การคิดเลขธรรมดาโอเคเนาะ7749ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ25บวก9ลบ30 cos A 25บวก9ได้เท่าไหร่ครับได้กลายเป็น34เนาะ34เอาย้ายไปลบครับกลายเป็น15นะก็กลายเป็นว่าลบ30 cos A เนี่ยมีค่าเท่ากับ15
ย้ายข้างครับว่า cos a มีค่าเท่ากับติดลบ1ส่วน2นั่นเองพอได้ cos a เป็นติดลบเศษ1ส่วน2จำได้ไหม cos a เท่ากับลบ10ติดลบเศษ1ส่วน2ก็คือได้มุม a เป็นมุมเท่าไหร่ติดมุม120องศาถูกไหมครับจบแล้วนะครับพอได้มุม a เป็น120องศาโจทย์ถามหามุม a พอดีเลยก็ตอบช้อยข้อที่4เลยนะครับโอเคดูเริ่มต้นครับ b + c ต่อ c + a ต่อ a + b เท่ากับ4ต่อ5ต่อ6เราสามารถหา a ต่อ b ต่อ c ได้ว่ามีค่าเท่ากับ7ต่อ5ต่อ3หรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทำวิธีเร็วๆแบบนี้นะครับคือน้องอาจจะใช้กลับไปใช้สูตรเดิมก็ได้อาจจะมองว่า b + c เนี่ยมีค่าเท่ากับ4คูณ x นะครับมอง c + a เนี่ยมีค่าเท่ากับ5คูณ x แล้วก็มองอะไร a + b เท่ากับ6คูณ x และน้องก็จับ3สมการนี้จับบวกกันก็ได้เหมือนกันเลยว่าเท่ากับ 15x ถูกไหมครับ 15x ส่วน2เท่ากับ a บวก b บวก c แล้วน้องก็จับลบทีละก้อนนะครับน้องก็จับลบทีละก้อนแล้วก็จับดูอัตราส่วนสุดท้ายก็ได้ออกมาเท่ากันนะครับว่ามีค่าเท่ากับ7ต่อ5ต่อ3พอได้ออกมาแบบนี้ปุ๊บก็วาดรูปสามเหลี่ยมครับ a เป็น 7k b เป็น 5k c เป็น 3k หรือจริงๆน้องก็แทนค่าไปเลย7 5 3เนี่ยเพราะว่าอัตราส่วนมันไม่มีผลต่อมุมถูกไหมเพราะอัตราส่วนมันคือคูณเข้าไปขยาย k หรือลดขนาดลงมายังไงมันก็ไม่มีผลต่อมุมก็ยังคงเท่าเดิมอาศัย law of cosine ครับ law of cosine ปุ๊บบอกว่า a มัน2เท่ากับ b มัน2บวก c มัน2ลบอยู่กับ2เท่าของซ้ายขวาคูณอยู่กับมุมที่อยู่ตรงกลางปุ๊บได้กลายเป็น49เท่ากับ25บวก9นะครับลบอยู่กับ30 cos a นั่นเองนะครับได้ cos a เท่ากับลบเศษ1ส่วน2หรือได้มุม a เป็นมุม120องศาเป็นคำตอบนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ